ท่านประธานสภาที่เคารพคะนางผ่องศรีแซ่จึงศรีสะเกษเขต8พรรคเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะขออนุญาตตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3ข้อนะคะปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมนี่มันเพิ่มมากขึ้นทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวและยังทวีความรุนแรงซับซ้อนทั้งจำนวนเหตุการณ์และลักษณะของความรุนแรงทั้งทางร่างกายจิตใจทางเพศการละเลยปล่อยปละแสวงหาผลแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ถูกกระทำเหยื่อทั้งหลายทั้งปวงคือบุคคลที่เป็นที่รักแก้วตาดวงใจของเราคือเด็กสตรีผู้พิการผู้อ่อนแอคนยากจนและผู้ถูกกระทำความรุนแรงที่ซับซ้อนไม่มีโอกาสป้องกันหรือช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือเด็กค่ะทั้งที่มีกฎหมายหลายฉบับที่บังคับใช้ไปแล้วแต่ปัญหายังไม่เบาบางลงจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ข้อที่1กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีมาตรการส่งเสริมและวิธีการป้องกันการเกิดความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดค่ะท่านประธานค่ะคำถามที่2ค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคมทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรที่จริงแล้วท่านก็ได้ตอบไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าอยากให้ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้เพราะว่าท่านประธานก็ขออนุญาตดิฉันได้เสริมนิดนึงนะคะในส่วนที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้ตอบไปเมื่อสักครู่นี้การให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายนี่ดิฉันได้เคยเข้าไปรับฟังจังหวัดละ6คนในเรื่องพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศแต่ว่ามันน้อยค่ะจังหวัดละ6คนไปอบรมที่ขอนแก่นแล้วมันก็จบไปเลยมันยังไม่มีการดำเนินการต่อเพราะนั้นตรงนี้อยากจะเรียนท่านว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรจะดำเนินการต่อไปนะคะขอให้ท่านได้ตอบคำถามข้อที่2ด้วยค่ะจะเป็นคำถามต่อไปคือคำถามที่3นะคะท่านประธานคะปัญหาความรุนแรงในสังคมนั้นมันก็มีหลายรูปแบบหลายระดับนะคะแล้วสาเหตุที่มันเกิดความรุนแรงนี้มันก็จะมาจากหลายเหตุผลด้วยกันที่หนักๆ ก็คือจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะคะแล้วก็เป็นยาเสพติดการพนันเพราะสิ่งเหล่านี้นี่ดิฉันก็เลยอยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีท่านจะบูรณาการอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าการทำความรุนแรงนั้นไม่ใช่อยู่ๆก็จะทำนะครับเรื่องยาเสพติดก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยเด็กและเยาวชนนี่เป็นผู้ที่ได้รับการกระทำความรุนแรงอย่างซับซ้อนแล้วเรื่องของยาเสพติดนี่มันมีสองประเด็นที่จะทำให้เกิดความรุนแรงก็คือเมื่อเสพไปเยอะๆแล้วนี่ประสาทเขาจะหลอนค่ะจะหลอนแล้วก็เขาจะไม่รู้ใครเป็นใครจะทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายของคนรอบข้างและบุพการีอันที่สองก็คือต้องการเงินที่จะไปซื้อยามาเสพเพราะนั้นประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็อยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าท่านได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างที่จะลดปัญหาของการกระทำความรุนแรงโดยเฉพาะเช่นสำนักงานตำรวจสมัยที่ดิฉันทำหน้าที่เป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะเคยมายื่นหนังสือกับท่านพนักท่านนายกรัฐมนตรีต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้คะเราเรียกร้องในเรื่องของพนักงานสอบสวนหญิงเพราะว่าเรื่องของการกระทำความรุนแรงมันเป็นเรื่องเฉพาะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนกับเพศของผู้หญิงเด็กสตรีและเยาวชนเราเรียกร้องพนักงานสอบสวนหญิงเราเรียกร้องให้มีห้องสอบสวนที่เป็นเฉพาะลับเพื่อจะได้ให้ผู้ที่ถูกสอบสวนนั้นได้กล้าที่จะเปิดเผยได้กล้าที่จะพูดจะคุยเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ไม่แจ้งความร้องทุกข์ที่เป็นภูเขาใต้น้ำภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำคือไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะไปแจ้งความไม่กล้าที่จะบอกใครเพราะกลัวแล้วก็ไม่มีความกังวลอายเพราะฉะนั้นผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเหล่านี้นะคะท่านได้มีการประสานความร่วมมือทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้มันลดลงไปและมันหมดไปค่ะท่านประธาน